90 กิโลกินแล้วจะลดไหมครับตัวไหนคะไซส์เอสอะคะถ้าไซส์เอสพัทเนี่ยยืนหนึ่งมากเลยกลไกของไซส์เอสพัทเนี่ยมันคือ1ซองมันมี 3,500 มิลลิกรัมใช่ปะเวลากินเนี่ยมันจะเท่ากับการกิน7แคปซูลแล้วก็มันมีตัวช่วยเผาผลาญมันมีตัวช่วยบล็อกเบิร์นนะคะก็คือเหมือนบล็อกพวกตัวแป้งพวกตัวไขมันใหม่ๆอ่ะไม่ให้มันเข้าไปใช่ปะทีเนี้ยพอด้วยความที่ว่ามันเจ็ดแคปซูลเนี่ยกินซองหนึ่งอ่ะมันก็จะไปช่วยเผาผลาญตอนที่เจ๋กินนะขายของบล็อกตอนที่เจ๋กินอ่ะเจ๋ก็กินข้าวปกตินะแต่ถ้าคือถ้าเรายิ่งคุมอาหารมันก็ยิ่งเห็นผลมันก็เห็นผลแต่ว่าตอนที่อันนี้ส่วนตัวนะคะตอนที่เชียร์กินอ่ะตอนนั้นก็กินข้าวปกติแต่ที่ว่าที่สำคัญคือต้องกินแบบเป็นประจำแบบมีวินัยหน่อยกินทุกวันใช่แต่จริงๆถ้า90โลนี่กินวันละ2ซองได้นะคะเพราะว่าน้ำหนักตัวค่อนข้างสูงพอที่จะกิน2ซองได้โดสคือคนที่เคยกินยาลดน้ำหนักมาแล้วอะค่ะมันจะดื้อมากเลยนะคะคือฉะนั้นยากับธรรมชาติมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วอาจจะต้องให้เวลาแล้วก็พยายามกินตัวดีท็อกซ์ล้างของเก่าที่มันสะสมออกเหมือนปรับลำไส้ใหม่ดูดซึมใหม่เริ่มใหม่ต้องค่อยๆนะคะเพราะว่าทำไมถึงรู้ดิฉันเคยกินยามาก่อนค่ะกินยาโดยที่ไม่รู้ว่านี่คือยาเพราะว่ามันมีอย.แต่ปรากฏมันเป็นอย.ปลอมแล้วกลายเป็นว่าที่รู้เพราะว่ามันเป็นยาคือตอนที่ฉันกินเนี่ยฉันไม่หิวข้าวเลยอิ่มทิพย์อ่ะทุกคนแล้วหิวน้ำกินน้ำเป็นลิตรก็ไม่หายหิวน่ากลัวนะคือเลยรู้เลยว่าโดนละแล้วผอมมากตอนนั้นผอมลงมากแต่พอหยุดกินปุ๊บก็เด้งขึ้นมาเลยใช่แล้วการผอมอย่างนั้นมันคือการที่เราไม่ได้กินข้าวแล้วมันทำให้ระบบเผาผลาญเสียโอ้กินคอลลาเจนชาเม่อันนี้คือต้นเหตุของการโยโย่นะครับก็อย่างที่บอกเลยค่ะคือกินไซเอสไปแล้วคุมอาหารได้ก็จะดีแต่ถ้าไม่คุมก็ลองวัดคุณภาพกันไปเลยเพราะว่ามีคนบอกเป็นคนไม่ค่อยถ่ายก็นั่นแหละครับพวกไฟเบอร์เลยค่ะเชียร์ใช้ตัววีคอร์วีคอร์มันคือไฟเบอร์ที่มีตัวที่ล้างพวกโลหะหนักนะคะแล้วก็ช่วยดีท็อกซ์ปรับลำไส้เชียร์กิน2ตัวนี้คู่กันประมาณกล่องแรกอ่ะอันนี้คือเล่าแบบแฟกๆนะคือน้ำหนักไม่ลงเลยแต่เรารู้สึกเราแต่งตัวสบายขึ้นทีเนี้ยพอเดือนแรกอ่ะเชียร์ลงประมาณ4โลแต่ช่วงประมาณวีค2วีคแรกอ่ะน้ำหนักไม่เปลี่ยนเลยแต่แค่รู้สึกว่าแบบมันกางเกงมันหลวมขึ้นอะไรเงี้ยค่ะพอนั่นแหละค่ะพอหลังจากเดือนแรกผ่านไปแล้วมันเหมือนค่อยๆปรับสมดุลในร่างกายอ่ะเชียร์ลงไปทั้งหมดเป็น10โลเลยค่ะแต่ใช้เวลาโดยประมาณ2เดือนขึ้นนะคะนี่เนี่ยกินตัวเนี้ยร่วมด้วยอ่ะตัววีคอร์อ่ะเคยหนักสุดประมาณ68อะค่ะแต่ปัจจุบันนี้ประมาณ54-55ไม่น่าเกินนี้